รักรุ่งงานปังต้งทูพีทุ่ม4ปีปล่อยอัลบั้มใหม่จัดเต็มพลอยนักซัพพอร์ตมอบของขวัญชิ้นพิเศษแรปเปอร์ชื่อดังต้งทูพีหรือทูพีเซาไซคัมแบ็กอัลบั้ม2เมนี่ไนท์อินบีเคเคภายใต้บ้านหลังใหม่ออกซ์ฟลาวเล่าเรื่องราวต่างๆผ่านค่ำคืนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพตลอด4ปีผ่านทั้งเรื่องราวสุขทุกข์สนุกสนานโดยจัดเต็มเพื่อแฟนๆถึง15เพลงซึ่งเป็นภาคต่อของชีวิตร้อยเรียงเหตุการณ์ต่างๆต่อจากอัลบั้มแรก Southside Ambassador ที่ปล่อยไปเมื่อปี2019ซึ่งอัลบั้มนี้มีศิลปินรับเชิญมาร่วมฟีเจอริ่งมากมายต้งทูพีปล่อยอัลบั้มใหม่2 Many Night in BKK 2 Many Night in BKKล่าสุดวันที่18ตุลาคมต้งทูพีจัดงานเปิดตัวทูพีลินิ่งปาร์ตี้ที่เดอะสแตนดาร์ดแบงคอกมหานครโดยเผยถึงการทำงานของอัลบั้มนี้พร้อมทั้งเผยถึงวันเกิดที่ผ่านมาปีนี้ไม่ได้ปาร์ตี้เหมือนทุกปีเพราะโฟกัสการทำอัลบั้มแต่ก็พิเศษขึ้นมาได้เพราะแฟนสาวพลอยเชอร์มานพาไปทานอาหารและให้ของขวัญสุดพิเศษเป็นเสื้อจากแบรนด์หรูที่วันนี้เจ้าตัวก็ใส่มาในงานเปิดตัวอัลบั้มด้วยวันนี้ก็มีโอกาสเปิดอัลบั้มใช่ครับก็ตื่นเต้นมากเพราะเป็นอัลบั้มที่ตั้งใจทำมากทำอยู่หลายปีอยู่เหมือนกันและเป็นเหมือนไดอารี่เล่มหนึ่งของชีวิตถ้ามีเวลาอยากให้ไปสตรีมมิ่งฟังกันนะครับวันที่19ตุลาคมนี้ออกแล้วทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในมุมโลกก็สามารถฟังกันได้มันเกี่ยวกับชีวิตผมที่มาอยู่ในกรุงเทพมหานคร25ปี4ปีที่สะสมประสบการณ์กับอัลบั้มนี้มาก็ดีครับเรียกว่าเต็มที่มากๆทั้งเรื่องดนตรีโปรดักชันแล้วก็บ้านใหม่ของเราก็เรียกว่าเป็นรสชาติใหม่ๆแล้วโปรดิวเซอร์ต่างๆก็เป็นคนที่เราไม่เคยร่วมงานกันด้วยเลยก็เรียกว่าเป็นโปรดิวเซอร์ที่ฮอตที่สุดในยุคนี้ของฮิปฮอปไทยได้รางวัล of the year แล้วก็ฟีเจอร์ลิงเทียบเลยมีหลายท่านมากก็เป็นแรปเปอร์ที่โปรดปรานได้มาร่วมงานสนุกสนานและเข้มข้นแน่นอนจัดเต็มให้กับแฟนๆมากๆครับหวังว่ายังรอกันยังตื่นเต้นอยู่ไหมที่ทำงานร่วมกับศิลปินหลายคนก็ยังตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาเราได้ทำงานกับคนใหม่ๆมันจะมีเคมีที่ออกมาโดยที่เราไม่รู้ไม่สามารถกำหนดมันได้ก็คือมันเหมือนเป็นการทดลองทำอยู่ประมาณ2ปีแสดงว่ากำลังมีไฟในการทำงานแน่นอนครับมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนเมื่อกี้ในงานก็ได้เปิดเพลงในอัลบั้มนี้ให้ฟังไปบ้างส่วนที่โชว์ก็เป็นเพลงที่ฟีเจอร์ลิงกับน้องเจริญและน้องตาออมสี EVE ที่ผ่านมาก็ยากมากที่จะเห็นเราฟีเจอร์ลิงกับนักร้องผู้หญิงทำไมถึงเลือกเป็น2คนนี้คือจริงๆเราทำซาวใหม่ๆที่ไม่เคยทำแล้วประกอบน้องวง4 EVE ก็เป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่ฮอตที่สุดในตอนนี้แล้วแล้วผมได้เห็นทักษะการแรปการร้องของน้องเขาก็คือเหมาะกับเพลงนี้มากๆใครที่ยังไม่ได้ดูมิวสิกวิดีโอก็เข้าไปดูได้นะครับชื่อเพลงว่ารู้สึกฟียินคือเพลงนี้ต้องใช้ความรู้สึกฟังได้งานกับน้องเจเนเรชันใหม่เป็นยังไงบ้างคือเขาทั้งร้องเต้นแรปเขาก็เคยอยู่ในรายการเกิร์ลกรุ๊ปที่ผมเป็นพิธีกรด้วยเขามีความพัฒนาและความเข้มข้นศักยภาพของเขามันโอเวอร์ขึ้นจริงๆคือเขาเก่งกันมากคือจริงๆเก่งทั้งกรุ๊ปเลยเก่งมากๆอัลบั้มนี้เต็มที่15เพลงและอีก11เพลงใหม่ที่จะได้ฟังกันก็คือเที่ยงคืนของวันที่18ก็คือวันที่19นี้แหละเป็นอินโทรของอัลบั้มชื่อว่ากรุงเทพคริต้ามิดไนท์โฟลว์อินโทรฝากไว้ด้วยฝากแชร์ส่งให้เพื่อนๆพี่ฟังเร็วๆนี้ก็เห็นว่าเราจะมีเทศกาลที่จัดเองด้วย
ใช่ครับวันที่28พฤศจิกายนนี้ครั้งแรกในภูเก็ต Southside Festival มหกรรม Festival ครั้งแรกในจังหวัดภูเก็ตและภาคใต้ขายบัตรที่ติเก็ตเมลอนราคา 1,250 บาทอยากให้ไปซื้อมากันเยอะๆแล้วก็สนับสนุนคือจริงๆอ่ะงานนี้เราก็อยากจะทำให้กับจังหวัดภูเก็ตและภาคใต้เราคือเห็นหลายภาคหลายจังหวัดมือเฟสติวัลเจ๋งเยอะแยะมันเยอะมากๆแล้วแต่ว่าภูเก็ตเรายังไม่เคยมีก็แน่นอนว่านำทีมโดยผม 2P Southside และ Southside ภูเก็ตทั้งวงแล้วก็อีกมากมายไปสนุกกันครับล่าสุดวันเกิดที่ผ่านมาปีนี้พิเศษกว่าปีอื่นๆยังไงบ้างพิเศษตรงที่ว่ามันไม่ได้จัดปาร์ตี้ไม่ได้จัดอะไรเลยคืออย่างที่บอกว่ายุ่งกับอัลบั้มนี้ยุ่งกับงานที่จะเกิดขึ้นวันนี้และ Southside Festival ด้วยก็เป็นครั้งแรกที่กินข้าวต้องปิดมือถือแต่ว่าพี่พลอยเขาก็พาไปทานข้าวมีของขวัญ นิดๆหน่อยๆก็ดีครับก็รู้สึกว่าเป็นวันเกิดที่อยากทำงานก็รู้สึกว่าแปลกและโตขึ้นไปอีกปีก็แสดงว่าเราต้องเคลียร์คิวพี่พลอยจริงแล้วงานที่ทำส่วนใหญ่มันเป็นงานที่ในทางออนไลน์ก็เลยบอกว่าเวลากินข้าวก็เลยต้องปิดมือถือไม่งั้นก็คือไม่ได้วางมือถือก็ต้องปิดชั่วโมงหนึ่งเขาขอร้องให้เราปิดหรือกลัวประวัติมันจะซ้ำรอยหัวเราะคือเขาก็ไม่ได้ขอร้องแต่ว่าไม่งั้นมันก็จะไม่ได้กินข้าวแต่ว่าก็ไม่ใช่แค่มื้อวันเกิดแต่หลายๆมื้อก็ต้องปิดเครื่องคือไม่งั้นใจมันจะอยู่กับงานอย่างเมื่อกี้ผมปิดเครื่องแล้ว15นาทีก็ต้องแป๊บหนึ่งหรือกลัวเหตุการณ์ซ้ำรอยจริงๆคือตอนนั้นกินตอนเที่ยงไม่ได้กินเที่ยงคืนแต่ถ้ากินเที่ยงคืนอาจจะซ้ำรอยหัวเราะก็ปิดสักนิดหนึ่งครับเดี๋ยวกินข้าวไม่อร่อยที่พลอยให้เป็นของขวัญพอจะบอกได้ไหมนี่ครับชี้ที่เสื้อซื้อเสื้อให้ก็ใส่มาเปิดตัวอัลบั้มเลยก็ถือว่าเป็นของขวัญแล้วก็วันเปิดตัวอัลบั้มด้วยครับก็ถูกใจครับเพราะว่าถ้าเป็นผมเองผมไม่ซื้อแน่คือมันหายากคือจริงๆอ่ะอยากได้มากๆอยู่แล้วเป็นตัวเดียวในโลกหรือเปล่าคือไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าค่อนข้างหายากเพราะว่าเป็นสีดำล้วนเราแอบกระซิบบอกว่าอยากได้ตัวนี้หรือเปล่าไม่ได้บอกครับถ้าบอกอาจจะเขินหรือเขาไปสืบมาจริงๆเราชอบเสื้อผ้าคล้ายๆกันแบบสตรีทแต่จริงๆอะให้อะไรก็แล้วชอบมากๆอยู่แล้วก็ขอบคุณที่คิดถึงแล้วก็แค่พาไปทานข้าวก็แฮปปี้มากๆแล้วเขาก็ไม่ได้บอกอะไรเป็นพิเศษเขาก็บอกว่าอัลบั้มออกใส่เสื้อตัวใหม่ใส่ในอัลบั้มใหม่หรืออาจจะเพราะว่าเราได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาอาจจะไม่ขนาดนั้นก็เหมือนให้เป็นของขวัญแล้วก็บวกกับมันโลวันเกิดบอกรักไหมอันนั้นบอกทุกวันยิ้มเขินคือจริงๆอ่ะเราควรจะบอกกันทุกวันว่าถ้าเกลียดใครอันนี้เราก็บอกได้เราอย่าเก็บต้องแชร์กันแต่ถามว่าคลั่งรักไหมใช้คำว่า appreciate ก็ดีคือเห็นค่าให้เกียรติช่วงนี้ก็เหมือนความรักไปด้วยกันได้สวยงามมากเราคิดแบบนั้นไหมจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรสวยงามเสมอมันก็ต้องประคับประคองกันอัปเดตเหมือนอย่างที่บอกกับพี่ครั้งที่แล้วตอนนี้กับพี่พลอยถือว่าแฮปปี้สุดๆถือว่าดีค่ะแฮปปี้ครับวันนี้เขามาด้วยไหมมาแต่ก็อาจจะเลทก็ในอัลบั้มนี้เขาก็มาเป็นนางเอก MV ให้เราด้วยต้องขอร้องเขายังไงยังไม่เลี้ยงข้าวเลยค่าตัวก็คือเลี้ยงข้าวยังไม่ได้เลี้ยงเลยเลี้ยงกี่มื้อหรือตลอดชีวิตกี่มื้อดีค่าตัว150,000กินข้าวครั้งละ3,000ยิ้มคือไม่ได้ซีเรียสเขาอยาก